สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตาลเพิ่งได้รับพัสดุมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเปิดออกมาแล้วจะเป็นอะไรเพิ่งได้เลยกล่องไซส์ดีด้วยก็ยังไม่รู้ว่าข้างในจะได้ตรงตามสเปคหรือว่าของที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะได้เรื่องได้ราวไหมนะคะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะไปขอเก็บตรงนี้นิดนึงจึ้งอันนี้สีที่ตาสั่งไปยีเป็นสีขาวนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็เช็คกับทางร้านแล้วนะคะก็มีรุ่นเดียวนะคะไม่ได้มีหลายรุ่นอะไรก็หน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นคู่มือนะคะที่ติดมาคืบหนึ่งนะก็ไซส์ก็ประมาณโอเคอยู่ค่ะแล้วก็ต้องขอแกะบับเบิ้ลนิดนึงก็จะมีสายต่อมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสายต่ออันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นแผ่นกระดาษเฉยเป็นแผ่นกระดาษที่เขาติดมาให้เฉยก็คือเอาไว้สำหรับใส่แผ่นซีดีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนดูว่าในกล่องนี้มีอะไรติดมาบ้างก็จะมีเป็นฐานนะคะสำหรับตั้งเจ้าเครื่องนี้ไว้กับโต๊ะนะคะในกรณีที่เราไม่ได้แฮงกับบนผนังนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรีโมทนะคะที่เดี๋ยวต้องใส่ถ่านอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นการติดบนผนังอย่างนี้มากกว่าอย่างนี้เนาะโอเคก็คือเป็นการติดผนังแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวต่อขอใส่ถ่านรีโมทก่อนนี้เป็นแบบ AAเป็นถ่าน AA นะคะคือนี้แล้วก็อุ๊ยนี่เป็นกล่องตัวถ่านเดี๋ยวเราเอาฟิลลิ่งก่อนนะหมายความว่าเราจะลองเอาถ่านเนี่ยมากางดูก่อนปึบหักเดี๋ยวนะเอาจริงนะตอนไม่เก่งเลยเรื่องเนี้ยเรื่องแบบประกอบอะไรพวกเนี้ยนี่ค่ะเรื่องของการกางเจ้าฐานตรงนี้นะคะก็คือทำแบบนี้กางออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เขาก็จะมีในคู่มือเขาก็จะมีบอกเป็นแบบนี้นะคะโอเคเราก็กลัวเขาจะหักเขาไม่หักค่ะทุกคนเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็สามารถแบบนี้ได้นี่ก็กางเขาออกแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้แขวนกับผนังนะคะเราก็สามารถตั้งเขาแบบนี้ได้นี่โอเคได้แล้วแล้วก็หันในมุมหรือว่าองศาที่ต้องการนะคะคลายสงสัยเรื่องฐานละหายสงสัยแปลว่าตันก็สามารถตั้งแบบนี้กับโต๊ะทำงานได้กับตรงโต๊ะหัวเตียงได้อย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็อันนี้ก็คือน่าจะเป็นเสียบปลั๊กและที่สำคัญนะคะรุ่นนี้ก็เหมือนแบบการจะใช้งานสวิตช์ของเขาอะค่ะก็คือนี่เขาบอกว่าเป็น cooling switch นะคะก็คือในการแบบดึงอย่างเงี้ยลงมาเห็นไหมคะได้ยินเสียงไหมคะตึ๊กอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตอนนี้ตันยังไม่ได้เสียบปลั๊กก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนตันจะต่อด้วยปลั๊กพ่วงนะคะเพราะว่าบริเวณนี้มันจะไม่มีปลั๊กแบบติดผนังตันต้องลายสายใหม่อีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะดึงตัวพลาสติกตรงนี้ออกจะเป็นอันนี้ดึงออกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เสียบแผ่นซีดีจริงลงไปค่ะอันไปได้แผ่นมาจากในรถตัวเองที่ไม่ค่อยได้ฟังแล้วนานมากแล้วอันนี้จะเป็น
็คือเป็นแผ่นที่ถูกลิขสิทธิ์นะคะเป็นแผ่นเพลงที่เราชอบอะไรเงี้ยก็ซื้อเป็นอัลบั้มก็ฟังจนเบื่อตอนแรกชอบแต่ตอนนี้เบื่อเดี๋ยวตันขอเคลียร์โต๊ะนิดนึงนะคะจริงอ่ะคือชอบตรงที่ว่าคือเขาดีไซน์มาให้โชว์แผ่นเพราะฉะนั้นแผ่นที่ตันเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะก็น่ารักอยู่นะคะก็ใส่ไปแบบนี้ใส่ไปแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเดี๋ยวจะลองเปิดดูเปิดเนี่ยเขาบอกว่าให้เปิดเป็นอันนี้ได้เลยเป็นเปิดแล้วก็ปิดก็คือในการดึงนี่ค่ะเขาจะมีเสียงด้วยเห็นไหมอันนี้เปลี่ยนเพลงหลายคนคงงงว่าแบบแผ่นนี้มันแผ่นอะไรมันเพลงอะไร มันคือเพลงนี้ด้วย ก็ประมาณนี้ค่ะก็รีโมทใช้ได้เพราะเมื่อกี้ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือจะแบบผ่านกับบลูทูธนะคะโดยที่ไม่ต้องหมุนแผ่นเสียงสรุปให้ฟังง่ายๆว่าเจ้าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างใช่ไหมก็สามารถต่อบลูทูธได้ค่ะทุกคนบลูทูธได้กับมือถือแล็ปท็อปนะคะทางร้านเขาบอกไว้ว่าได้ทุกรุ่นนะคะสำหรับมือถือแท็บเล็ตนะคะแผ่นซีดีนะคะอันนี้ตันใช้แผ่นลิขสิทธิ์นะคะก็เอามาเปิดก็คิดว่าโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็อันนี้ก็คือสามารถเล่นแผ่นซีดีได้แต่ว่าส่วนของแผ่นที่เป็นลักษณะแผ่นปั๊มแผ่น MP4 อะไรเมื่อสมัยก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ตันไม่มั่นใจจริงๆว่าใช้ได้ไหมของฟังวิทยุได้ค่ะสามารถฟังได้ FM AM นะคะก็ตันยังไม่ได้ลองแต่คิดว่าโดยส่วนตัวแล้วตันไม่ค่อยฟังวิทยุเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเสียงเขายังขาดเบสอยู่นะคะจะเปิดฟังอะไรที่มันแบบให้มันดังขึ้นอะไรเงี้ยก็ใช้เขาในการเป็นตัวขยายเสียงให้เราได้สำหรับราคานะคะก็น่ารักเหมือนกันนะคะอยู่ที่ 1,300 ต้นๆนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,500 บาทอันนี้ก็น่าจะแล้วแต่คนที่นำเข้ามาหรือว่าแต่ละร้านนะคะซึ่งก็อาจจะไม่เท่ากันบ้างเล็กน้อยนะคะก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้ก็น่ารักดีประกอบกับดีไซน์ที่ตันมองว่าโอเคเลยค่ะ